สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเจอเรื่องของตัวโมเดลนะครับเรื่องของภูมิอากาศที่มีการผันผวนผิดปกติก็จะมีเรื่องของพายุสุริยะเยอะหน่อยนะครับณตรงนี้คงต้องอธิบายเพิ่มเติมให้เพื่อนพี่น้องคนไทยทราบว่าโซลาร์แฟร์นี่คือการระเบิดของจุดดับนะครับดวงอาทิตย์อาจเป็นการหลุดมาของพลังงานก็ได้นะครับโซลาร์แฟร์นี่คือเหมือนกับตัวรังสีเรเดชันเนี่ยแฟบขึ้นมาเนี่ยตัวโลกแน่นอนหลังจากโซลาร์แฟร์แล้วนะครับจะมีโซลาร์สตอร์มเรียกว่าพายุสุริยะตรงนี้ครับเป็นการปลดปล่อยพลังงานที่เป็นชาร์จพาร์ติเคิลหรือเป็นมวลพลังงานเป็นไฟฟ้านะครับซึ่งจะเดินทางถึงโลกประมาณ 3-5 วันแล้วแต่ทิศทางองศาณตอนนี้ตัวโซลาร์แฟร์เมื่อเกิดปั๊บเนี่ยมีผลรังสีถึงโลกมีผลกับภูมิอากาศเหมือนกันนะครับเช่นอยู่เกิดลมขึ้นมาก็ จับทันด่วนเกิดฝนตกขึ้นมาดื้อนี่ส่วนของตัวโซลาร์แฟร์ณตรงนี้ครับก็มีเรื่องของตัวโซลาร์แฟร์เนี่ยเกิดขึ้นหลากหลายนะครับอย่างบริเวณนี้ชัดๆว่าคือนี่คือ3จุดดับที่3182 3184นะครับที่มาใหม่ก็กำลังมาซึ่งตรงนี้ครับมันคือจุดดับเก่านะครับซึ่งวกมาหาเราอีกครั้งหนึ่งอย่างณวันนี้นะครับจะเห็นว่าจุดดับที่3184คือตรงนี้นะครับจุดดับเดิมเนี่ยวกมาบริเวณนี้แหละที่เกิด M class ขึ้นมายังมีจุดดับเห็นไหมครับ1 2 3 4ประมาณน้อยอีก4จุดซึ่งพื้นที่เยอะนะครับใหญ่กว้างใหญ่เนี่ยกำลังจะวกมาด้านหน้านี่คือด้านหน้าที่ฐานโลกเรานี่คือด้านหลังงั้นจุดดับพวกนี้เพราะว่ามันผิดปกติส่วนมากจะหยุดอยู่ไม่นานแต่เพราะปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกนี้ครับเป็นจุดดับเดิมทั้งสิ้นมี3183ที่เกิดใหม่เท่านั้นเอง3181นะครับ3182 3184ล้วนเป็นจุดดับเก่าที่วกมาอีกรอบทั้งนั้นเลยงั้นเราก็บอกว่าอีกประมาณ5วัน10วันตรงนี้จะวกมาด้านหน้ามาหาโลกเช่นเดียวกันนี่ก็ชัดเจนนะครับวันที่8ใช่ไหมฮะนี่มาเป็น3184งั้นจะต้องมี3185 3186 3187 3188ประมาณนี้ถ้าไม่มีจุดใหม่เกิดขึ้นมาก็เรียงไปจากของเดิมงั้นภาวะสุดโต่งตอนนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับแล้วก็ณวันนี้เนี่ยการคาดการณ์ก็บอกแล้วว่าครับ X fair มีโอกาสเกิดถึง 30% นะครับM fair 70% C fair นี่แน่นอน 99% ครับโปรตอน 15% ถือว่าเยอะเมื่อมีโปรตอนเยอะนะครับก็โอกาสเกิด X fair ได้ค่อนข้างมากและก็น่าจะเกิดจากจุดดับที่3181182เพราะว่าจุดดับของตัวนี้เป็นจุดดับที่มีกลุ่มใหญ่นะครับมีอัลฟามีเบต้าด้วยเนี่ยตรงนี้ครับงั้น2จุดนี้จะเป็นจุดหลักแต่3184ก็ M class แล้วกัน2จุดนี้3จุดนี้จะเกิด M class X class อยู่ตลอดเวลา3181นะครับก็อีกประมาณ10วันไปจนไปงั้นณตอนนี้ถ้าเกิดพายุสุริยะนะครับเกิดโซลาร์สตอร์มจากจุดดับ3181เนี่ยค่อนข้างจะตรงมายังโลกมีผลเยอะส่วน3182นี้ยังไม่เท่าไหร่3184ไม่เท่าไหร่แต่ประเด็นวันนี้นะครับคือการเอียงตัวขององศาที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงงั้นมันก็มีผลต่อการปะทะมายังโลกด้วยเช่นเดียวกันผมขออนุญาตตัวที่ Facebook นะครับจะขึ้นภาพนะวันนี้ก่อนต้องการเห็นภาพที่เป็นจริงว่าทำไมช่วงนี้ทั้งภูมิอากาศทั้งทิศทางเนี่ย มันวิปริตผิดเพี้ยนหน้าตรงนี้ถ้าจะดูนะครับภาพถ่ายจากองค์การ NASA
ที่มาเห็นว่าจุดดับที่318281นะครับจะเอียงจากซ้ายไปขวาเห็นไหมฮะซ้ายไปขวาตามนี้เลยซ้ายไปขวาแต่ปรากฏว่าพอดูภาพที่ถ่ายได้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นบนลงล่างแทนเห็นไหมครับงั้นจุดดับที่3184 3182ตามที่เป็นโรเทชหรือการหมุนคือจากบนลงล่างแทนภาพที่ถ่ายตอนประมาณ 4:40 ของวันนี้สีเหลืองนี่คือขององค์การ NASA นะองศาผิดกันนะฮะกลายเป็นว่าซีกโลกเหนือโทษซีกเหนืออยู่ตรงนี้ซีกใต้อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นความชัดเจนว่าองศามันก็ไม่ใช่เนี่ยมันกลายเป็นว่านะครับถ้าดูชัดๆเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันกลายเป็นว่าของ NASA เนี่ยนะครับคือจากซ้ายมาขวาแบบนี้แต่ที่ถ่ายเมื่อตอนเย็นมันจากตรงนี้ลงตรงนี้อันนี้คือเหนือใต้นะครับเหนือใต้ของ NASA นี่คืออาทิตย์ทิศเหนือขั้วเหนือดวงอาทิตย์นี่คือขั้วใต้ดวงอาทิตย์แต่ที่เราถ่ายรูปปั๊บองศาเป็นแบบนี้นี่คือขั้วเหนือดวงอาทิตย์นี่คือขั้วใต้ดวงอาทิตย์งั้นองศาที่มีมาเนี่ย โทษครับมันไม่ใช่ชัดเจนไหมครับจริงๆเส้นเนี้ยอยู่ตรงนี้ข้างล่างงั้นตรงนี้คือขั้วเหนือดวงอาทิตย์นี่คือขั้วใต้ดวงอาทิตย์เห็นการเอียงอย่างชัดเจนเมื่อองศามันเอียงขนาดเนี้ยงั้นตรงโซลาร์แฟร์ที่เกิดขึ้นจะเกิดจุดใดก็แล้วแต่ครับโซลาร์แฟร์คือแสงเรดิชันรังสี X เนี่ยโดนโลกแน่นอน แต่มวลพลังงานที่ปล่อยมาถ้าจุดนี้ก็โดนเป็นการแตกองศามันกลับกันนะมันไม่จากซ้ายไปขวาถูกไหมฮะจากบนลงล่างกันการเบี่ยงตวัดลงงั้นถ้าจะกระแทกก็จะกระแทกขั้วโลกเหนือก่อนไม่กระแทกเส้นศูนย์สูตรงั้นหนักๆคือภูมิประเทศที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือจะเจอหนักๆนี่มันครับจุดดับที่3182เนี่ยงั้นพลังงานที่ออกมาปั๊บใช่ไหมครับมันจะวกลงล่างตีลงไม่ตีด้านข้างนะครับงั้นเวลาพลังงานมาถึงโลกเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเอียงเป็นเส้นสีเหลืองเนี่ยมันจะตรงแก้มตรงกลางก็บอกว่างานประเทศเรานี่จะเจอเต็มๆประมาณนี้แต่เผอิญว่ามันเป็นบนลงล่างนั่นคือตีลงมาด้านบนลงล่างงั้นประเทศที่อยู่ใกล้นะครับขั้วโลกเหนือค่อนข้างจะเจอหนักประเภทจระเข้ฟาดหางอย่างนั้นแต่อย่าลืมว่าโลกทั้งใบนะครับมันจะตกจุดไหนก็แล้วแต่มีผลเหมือนกันเพราะท่านอย่าลืมว่าตัวของรังสีที่มานะครับมันมาอย่างต่อเนื่องโลกรอบตัวเองตัวนี้ครับที่บอกว่ามีผลต่อดีเอ็นเอและโครโมโซมต่อการกลายพันธุ์ของมนุษย์โดยทั่วไปของสัตว์แต่เชื้อโรคที่เป็นแบคทีเรียเป็นไวรัสหรือสัตว์เซลล์เดียวมันไปเพิ่มความแข็งแกร่งเพิ่มการกระจายพันธุ์ทำให้มีการกลายพันธุ์เร็วมากกว่ามนุษย์มนุษย์เรามีเซลล์ที่ซับซ้อนสัตว์มีเซลล์ที่ซับซ้อนมีใช่ไหมทุกอย่างมีซับซ้อนหมดเลยว่ามีหลายเซลล์แต่ถ้าเป็นไวรัสถ้าเป็นแบคทีเรียมันจะกลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนี่คือที่มาของ โรคแปลกๆเชื้อโรคแปลกๆหรือจะบอกว่าถ้าเกิดโควิด-19 มันกลายพันธุ์มากขึ้นก็ไม่ต้องแปลกใจอย่าลืมว่าโควิด-19 เป็นอาวุธชีวภาพที่มี5แพทโทเจนงั้นตัวมันเองถูกตัดต่อพันธุกรรมอยู่แล้วเมื่อมี5แพทโทเจนเอาไว้ครับ5525มันสามารถผสมไปผสมมาข้ามสายพันธุ์กันผสมข้ามแพทโทเจนกันเนี่ยกลับไปกลับมาเนี่ยได้25ชนิดเอาง่ายๆนะครับแพทโทเจนมีโปรตีน5ตัวอ้าวไอ้โปรตีน5ตัวเนี้ยมันสามารถผสมกลมกลืนเป็นประมาณปั๊บเนี่ยได้เป็น25ตัว
งั้นบอกว่าถ้าโควิด19นี้มีการกลายพันธุ์เป็น B1 B2 B3 เองแล้วแต่ปั๊บเนี่ยก็อย่างน้อยๆคือ25ถึงบอกว่างั้นตัวโรคระบาดนะครับจะหมดจริงๆจะเริ่มหมดจริงๆคือปลายธันวานี้งั้นมกรากุมภามีนานี้ยังรุนแรงอยู่นี่จะมีความชื้นสูงอากาศหนาวเย็นงั้นการแพร่กระจายสูงงั้นสำคัญปอดสำคัญมากผมรู้เลยว่าเนี่ยตั้งแต่หายโควิดมาปั๊บเนี่ยปอด หายใจไม่ค่อยทั่วเหนื่อยง่ายครับเหนื่อยง่ายมากๆงั้นต้องระวังอย่าให้เป็นดีที่สุดนะครับกาดตกไปได้ผมกาดตกไปประชุมมาที่เขาคอเจอเยอะไปหมดกับ50คนในห้องประชุมก็รอบไป40กว่าคนแล้วมาข้างนอกอีก50กว่าคนจากเขาคอมาทับเบิกมาที่จังหวัดน่านจังหวัดพะเยาประชุมต่อเนื่องช่วง 3-4 วันนี้เจอคนประมาณเกือบ200คนงั้นเราโอกาสพลาดก็มีแล้วอากาศหนาวเย็นอากาศหนาวเย็นมากพออากาศหนาวเย็นปั๊บทำให้เชื้อมันเติบโตได้เร็วแล้วร่างกายอ่อนแอเราอาบน้ำเย็นด้วยครับงั้นตรงนี้มันมีผลให้เชื้อโรคเกิดการกลายพันธุ์เยอะแล้วนอกจากนี้ครับรังสีนี้ก็คือเป็นความร้อนอย่างหนึ่งเบิร์นอินไซด์เอาผมโพสต์แล้วว่าต้นไม้ตายเยอะยอดที่แห้งมากเลยแล้วจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโซลาร์แฟร์รังสีมาขนาดนี้เชื่อไหมครับว่าดินทางลงเล้าไก่เนี่ยเป็นฝุ่นเลยแหละความร้อนแรงเป็นฝุ่นเลยแล้วก็มีดินที่แบบว่าที่อาจจะถมใหม่แล้วแต่คือแตกแยกชัดเจนจะบอกว่าณตอนนี้แถวบ้านผมเนี่ยที่ผมทำโครงการตรงนี้เฉพาะโครงการนี้นะครับที่เก็บพืชใต้ดินเนี่ยกับโครงการที่พืชใต้ดินเนี่ยดินหน้าดินมีการแตกเป็นดินถมนะไม่ใช่ดินเดิมดินเดิมไม่ใช่ดินถมมีการแตกแห้งอย่างเห็นได้ชัดแล้วฝุ่นมหาศาลแค่เดินลงไปแล้วไก่ลื่นแบบแผลเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากคือหน้าดินโดนรังสีพวกนี้ครับมันร้อนแรงมากทำไมแสบผิวไม่อ้วกแล้วดินนะครับโดนแสงแดดตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนค่ำแล้วมีรังสีเนี่ยความร้อนเนี่ยตลอดเวลาเห็นไหมครับเนี่ยงั้นผมบอกว่าช่วงเดย์ไลท์คือใครก็แล้วแต่ที่เจอแสงนี่ให้หลบรังสีดีๆมันมีผลแน่นอน สำคัญในขณะที่ตัวแวนดานเบลเองนะครับที่บอกว่าครับมันหดตัวนะครับเข้ามาใกล้วงโคจรดาวเทียมมากกว่าปกติระนาวแม่เหล็ก เคยอยู่ไกลพออยู่ไกลปั๊บมันก็กันรังสีเล็กได้ไกลกว่าพอถ้าหดมาใกล้โลกปั๊บทำให้ระยะห่างระหว่างโลกกับพลังงานรังสีพวกนี้มันสั้นลงงั้นอันตรายก็ใกล้ขึ้นถ้าเกิดแวนดานเบลขยายตัวยาวโอเคมันระยะห่างไปมากกว่าแต่พอถูกบีบมาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเห็นไหมฮะถูกบีบมาใกล้โลกงั้นไอ้พลังงานที่ออกมาเขียวๆพวกนี้ก็มาโดนเราได้ง่ายขึ้นแล้วความกดอากาศก็เปลี่ยนไปเพราะว่าวันดันเบลเนี่ยมันหดตัวแบบนี้เนี่ยงั้นความกดอากาศเปลี่ยนปั๊บทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดภูมิอากาศมันจะแย่ไปเรื่อยๆแต่ที่ผ่านมา3ปีเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี19มา19ทั้งท้อง1ทั้ง2เนี่ยนะครับเราเจอกับพิธีการแต่งต่อเนี่ยมันเลยเสมือนว่าปกติเพราะเราเจอความผิดปกติต่อเนื่องมาจนรู้สึกว่ามันปกติคนละตายใจท่านสังเกตว่านะครับตั้งแต่วันที่3มกราคมผ่านมาเนี่ยแผ่นดินไหวทียิบเลยทียิบกระจายหลากหลายพื้นที่นะครับ567นะครับแล้วก็การรายงานอาจารย์แรนไม่ตรงกันแต่ว่ายิบวันนี้ก็เยอะเรียกว่าทั้งวันทั้งคืนนะครับงั้นพวกนี้ครับมันเข้ามาเยอะๆมากเรื่อยๆแล้วก็มีผลต่อตะนาแม่เหล็กโลกดูสภาพคู่โลกใต้ดูสภาพคู่โลกเหนือการบิดเบี้ยวก็ชัดเจนมาดูนะครับการแข่งตัวการแข่งตัวที่กลับไปกลับมานะฮะนี่เหมือนค่อนข้างนิ่งแล้วพอเรามาดูตัวของคอสมิกเรย์อย่าลืมว่าคอสมิกเรย์เป็นชาร์จพาร์ติเคิลนะครับเอาเพิ่มน้ำมายังโลกนะครับคอสมิกเรย์เอาไฮโดรเจนเข้ามาหาโลกเราเมื่อเข้ามาหาโลกเราปั๊บก็คือเพิ่มน้ำขึ้นมาเท่านั้นเองนะเพิ่มน้ำมานี่มาดูเรื่องของความถี่โลกนะครับชูแมนรีโซแนนซ์มีการกระตุกขึ้นไปสูงไปถึง45
แต่ตัวต่ำนะครับตอนนี้คือจะบอกว่าตัวต่ำนี่อยู่ที่1เนี่ยประเด็นคือที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ก่อนธันวากับก่อนวันที่3มกราคมที่มันหายไปเนี่ยจุดต่ำสุดมันอยู่ที่ 1.30 แต่ณตอนนี้จุดต่ำสุดนะครับจากวันที่7มันอยู่ที่1มันลดลงมาอีกจุด30ในขณะที่ความถี่ของหัวใจโลกเลยเนี่ยมันต่ำลงมาปั๊บนี่มีบางช่วงเกิดการช็อคจากนั้นก็จากโซลาร์แฟร์เนี่ยนะครับก็มาปั๊บกระตุกขึ้นไปนะครับไปที่45งั้นตัวโซลาร์แฟร์เนี่ยมีผลต่อทุกอย่างเยอะแล้วก็อย่าลืมว่าครับอันนี้มีผลต่อคลื่นสมองด้วยงั้นที่บอกว่าช่วงนี้มีคนเป็นโรคหัวใจวายมีปัญหาหัวใจเยอะปัญหาสมองเยอะเป็นสโตรกเยอะที่ปอดสมองแตกเยอะก็อิทธิพลของโซลาร์แฟร์บวกกับความถี่โรคที่มันมีผลต่อคลื่นสมองต่อแกนสมองโดยตรงเมื่อเส้นเลือดแตกแล้วดูแลรักษาไม่ทันสมองตายปั๊บหัวใจกับปอดก็ตายตามเป็นมัลฟังก์ชันคือสมองไม่สั่งการหัวใจก็ต้องตายนะครับงั้นคืองั้นสูตรใช้เอ็กโมคือมันทำให้สมองทำให้หัวใจอยู่ได้ทำให้ปอดทำงานได้แต่มันใช้เครื่องช่วยเท่านั้นเองนะครับงั้นช่วงของความถี่โรคตอนนี้มีปัญหาเยอะพลังงานเข้าโรคเยอะงั้นการระเบิดนะครับจากโซลาร์แฟร์จากพวกเนี้ยล้วนแต่มีผลต่อสิ่งมีทั้งสิ้นและผมก็เน้นย้ำว่าโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจกับสมองนะครับเพราะผมก็เป็นหัวใจเหมือนกันเนี่ยมันระเบิดทีนึงนี่ใช่ไหมพวกนี้พลังงานกระทบกระแทกโลกหมดครับนะมีการปล่อยมาแฟบๆเดี๋ยวปล่อยมาแฟบๆพลังงานแสงเน้นย้ำนะโซลาร์แฟร์รังสียังไงก็โดนเราแน่นอนโดนเต็มๆแต่ตัวมวลพลังงานชาร์จพาร์ติเคิลที่จะออกมาจากนี้อาจจะไม่โดนเราเต็มๆแต่มีโดนปลายหางแน่นอนนะครับอย่างที่บอกว่างั้นการตรวจการวัดเนี่ยต้องวัดให้มันหลากหลายรูปแบบเนี่ยระเบิดทิศทางไหนก็แล้วแต่นะครับตัวรังสีมาโดนเรานะตัวรังสีมาโดนเราแต่ตัวมวลพลังงานที่หลุดออกมาเนี่ยอาจจะไม่โดนเราเต็มๆแต่ก็มีผลต่ออากาศด้วยเช่นเดียวกันดวงอาทิตย์ปล่อยพลังงานมาตรงไหนก็ได้ครับมันเวียงเนี้ยงั้นถ้าเกิดตรงๆก็แรงถ้าเจอแรงเวียงก็เบานะครับนี่คือโลกเรานะเราจะเจอพลังงานตรงนี้เห็นไหมฮะจากนี้มาตรงเซ็นเตอร์ปั๊บเนี่ยนี่คือโลกปลายปากกาคือโลกนะครับเนี่ยเห็นไหมสีเขียวสีฟ้าสีม่วงนี่คือพลังงานจากโซลาร์แฟร์นะครับซึ่งออกมาแล้วและ CME คือ Solar Storm มาปะทะโลกถ้าเป็นสีแดงก็หนักเป็นสีฟ้าก็เบาหน่อยสีเขียวก็หนักหน่อยนะครับสีแดงนี่หนักไปเลยงั้นโลกเราตอนนี้นอกจากโดน Solar แฟร์โดนรังสีแล้วเนี่ยยังเจอชาร์จพาร์ติเคิลหรือมวลพลาสมาพลังงานไฟฟ้าเข้ามากระแทกในวันที่3และวันที่5จากการระเบิดจุดดับนั้นๆโดนเต็มๆโดนตลอดเวลาเพียงแต่ว่าหนักหรือเบาเท่านั้นเองงั้นท่านต้องตระหนักชายทะเลยังย้ำนะครับจึงเป็นพื้นที่ที่อันตรายที่เสี่ยงภัยสูงเหมือนที่ผมบอกเสมอมาว่านะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลชนต่างๆเนี่ยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถไม่ใช่ให้ต่างชาติมาซื้อนะครับประเด็นคือว่าคุณต้องวางแผนการหนีใช้ได้แล้วอนาคตมันชัดๆเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ดีกว่าไหมคอนโดอยู่ดีบ่าไหมถ้าคุณขายบ้านไปรถเก๋งขายไปปั๊บเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถซื้อที่หลบภัยหรือหาที่อยู่ที่ไหนได้ปั๊บเนี่ยคุณมาซื้อทองคำรูปพรรณเก็บซ่อนไว้ดีกว่าไหมอย่าลืมว่าเมื่อภัยเกิดมาปั๊บใช่มั้ยครับคุณขายคอนโดไปคุณขายมันราคามันตกหมดนะหมดสิทธิ์ขายถ้าขายแล้วขายก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นมายังได้ราคาอยู่หรือราคาต่ำกว่าตลาดก็ขายครับแปลงทรัพย์สินเป็นทุนเพราะณจุดนั้นๆเนี่ยคุณต้องใช้ทองในการแลกอาหารแลกน้ำแลกยาแลกการเดินทางแลกที่พักทองคำแท่งไม่แนะนำ
คนเห็นแล้วมันไม่ค่อยสวยตอนรูปพันธ์ต้มตรงหูสร้อยข้อมือแหวนสร้อยคอเนี่ยมันดูสวยปั๊บเออมันยังไปให้คนที่มีความโลภมีความต้องการทรัพย์สินอยู่เนี่ยนั่นอยู่เกิดมาก็แก้ผ้ามาตัวเปล่าตายเพราะก็ตัวเปล่างั้นทรัพย์สินเป็นไหนไม่ได้นะครับอย่างที่บอกว่าสูตรผมเนี่ยผมทำไปแล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ใช้คนอื่นมาใช้แต่บุญกุศลที่เขามาหลบภัยในบ้านผมเนี่ยก็ติดตามไปหาผมทุกเมื่อเช้าวันผมจะตายไป100ปี200ปีแต่ที่สิ่งที่ผมสร้างไว้มีคนมาหลบพักอยู่เรื่อยๆรุ่นแล้วรุ่นเล่าอานิสงส์ที่เราสร้างไว้เนี่ยก็ส่งไปยังเราไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้แต่บุญตามไปแต่บุญตามไปนะครับ ก็ได้จำโรงเรียนโรงพยาบาลบางคนโรงวัดเนี่ยโรงเรียนพยาบาลเนี่ยกุศลเยอะนะครับทำต่อเนื่องเรื่อยๆก็จะเป็นการดีมากนะจุดนี้นะครับก็ที่บอกว่าวันนี้วันที่9นะครับนอกจากภาคใต้ฝนตกหนักแล้วนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนครพนมสกลนครลงมาถึงภาคตะวันออกนะครับชุมชนยองตากกรุงเทพมหานครนะครับสุประการสุสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีจุฬาภิขันก็ฝนตกเหมือนกันงั้นช่วง 3-4 วันนี้ฝนตกหลากหลายพื้นที่ฝนไม่ได้หลงฤดูอากาศมันวิปริตผิดเพี้ยนนะครับแล้วร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็ยังมาเรื่อยๆนะครับนู่นครับมาจากอเมริกากลางมาจากปานามาจากเม็กซิโกเคลื่อนที่ผ่านมาตลอดเวลามาฟิลิปปินส์ยังเจอพายุอยู่เรื่อยๆนี่คือทำไมว่าฟิลิปปินส์เนี่ย เราไม่ควรอยู่คนฟิลิปปินส์หลายคนก็พยายามจะขออยู่กับผมว่าอยู่ยังไงนะครับก็คือช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมานี่พูดตรงๆว่าถ้าเป็นพยาบาลอยู่ ER อยู่ OR หรือถ้าเกิดเป็นแพทย์ยังพอมีทางช่วยเหลือไปอยู่ตรงนี้ได้แต่ถ้าถามว่าบุคคลทุกไปปั๊บนี่มันจะว่าเราจะตัวก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามาแล้วเป็นภาระกับมาแล้วช่วยกันคนละอย่างกันถ้ามาแล้วช่วยกันโอเคถ้ามาเป็นภาระก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับไม่อยากเป็นเตี้ยอุ้มค่อมงั้นวันที่10นะครับ11 12จะเห็นฝนนะครับหลากหลายพื้นที่เขมรมาไทยนะครับเนี่ยมีฝนตกเยอะภาคใต้ก็ระวังที่กรุงเทพมหานครนะครับฝนน่าจะหนักหน่อยใช่ไหมภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกภาคกลางงั้นช่วง3วันนี้ก็เตรียมตัวดีๆนะครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะครับเพชรชุมพรประจวบแล้วก็ที่เพชรบุรีก็ระวังฝนตกหนักด้วยคือมันตกเป็นจุดๆตกปั๊บน้ำสาดน้ำไหลน้ำท่วมทันทีระวังให้ดีนะครับเงินก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวดูคำถาม โทษนะครับไม่เห็น
หนองคายเสียงดังนะครับหนองแก่จักราชฝนตกปล่อยๆบึงการอุดขึ้นฝนมาแล้วครับเดือดลมพัดโอเคนะครับคำถามมีมากก็คิดดีพูดดีทำดีนะครับตระพื้นฐานรักษาศีลแต่ผมเชื่อว่าความที่ท่านทำไว้เนี่ยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยพาท่านให้รอดปลอดภัยสวัสดีครับ